เฮลท์แอทฮาร์ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงท่าออกกำลังกายกับแชร์เอ็กซ์ไซส์นะคะหรือการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้นะคะง่ายๆทำได้ทุกที่ทุกเวลาคราวที่แล้วแนะนำไปแล้ว2ท่าด้วยกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านทำจนคล่องแล้ววันนี้มาเรียนรู้กันต่อนะคะกับทางด้านของกูรูของเราคุณแม็กและคุณฟ้าอีก3ท่าด้วยกันมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มกันเลยได้ครับท่าที่3จะเป็นส่วนของแกนกลางลำตัวครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่พยุงทางร่างกายไว้ก็เริ่มต้นง่ายๆเลยครับลองเลื่อนตัวออกมาจากเก้าอี้เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับใช้มือสองข้างลองแตะหัวไหล่ดูนะครับหลังจากนั้นให้เราลองเอ็นตัวไปด้านหลังอันนี้เป็นท่าที่ง่ายที่สุดแล้วลองค้างไว้สักพักนึงแกนกลางลำตัวก็จะค้างไว้จริงๆครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากใช่ทีนี้ลองกลับมาก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันเบาเกินไปอาจจะลองเพิ่มความยากดูก็คือให้ใช้มือจับตรงเก้าอี้ไว้ใช้มือจับเก้าอี้ไว้เอ็นตัวนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นยกขาขึ้นค้างเป็นรูปตัว V โอเคแล้วค้างไว้สักพักหนึ่งอาจจะสักรอบละ10ถึง15วิก็ได้อันนี้จะเป็นการออกแรงที่ต่างจาก2ท่าแรกนิดนึงก็คือปกติแล้วเวลาเราออกแรงแล้วมันมีการเคลื่อนไหวนะช่วงที่เราออกแรงเนี่ยเราควรจะหายใจออกแต่ว่าสำหรับท่าเมื่อกี้เนี่ยซึ่งเราเก่งค้างตลอดเวลาเนี่ยหลายท่านอาจจะเผลอการหายใจอ๋อจริงๆใช่เพราะว่าคนเราเวลาออกแรงชอบกั้นหายใจแล้วท่าเมื่อกี้ที่เราเกร็งนี้ต้องควรจะหายใจปกติครับเพราะว่าเราเกร็งนานนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเกร็งในระดับความหนักที่มากเท่ากับการดันตัวขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ต้องมาพึบพับคือค้างเอาไว้เลยใช่นะค้างไว้ควรจะนานแค่ไหนปกติแล้วจริงๆค้างไว้ให้เท่าที่ทนได้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีเวลามาตรฐานหน่อยก็สัก15วิ15วิมีกี่รอบดีฮะสัก3รอบสัก3รอบพักสัก 1-2 นาทีก็ได้ครับท่าที่4ค่ะท่าที่4ทีนี้เมื่อกี้เป็นพาร์ทเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปแล้วอันนี้อยากจะให้ท่าในเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของการเผาผลาญนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดนะครับเดี๋ยวเริ่มจากนั่งลำตัวตรงเหมือนเดิมครับแล้วก็ยื่นมือไปด้านหน้าครับยื่นมือไปด้านหน้าอันนี้เอาช่วงบนก่อนนะครับช่วงบนแล้วก็จะดึงแขนผ่านลำตัวไปอย่างนี้ครับแล้วก็เหยียดออกไปด้านหน้าจังหวะที่เราเหยียดออกไปด้านหน้าให้เกรงบริเวณช่วงหน้าอกนะครับจังหวะที่ดึงมาด้านหลังให้เกรงบริเวณหลังส่วนบนเปิดไหล่ออกมันเปิดไหล่ออกทีนี้เราเพิ่มช่วงล่างนิดหนึ่งช่วงล่างนะครับจากเท้าวางนิ่งๆเนี่ยให้เราใช้การกระตุกปลายเท้าครับเพื่อกลืนบริเวณต้นขาด้านหน้าช่วงขาด้านหน้านี้นะครับและดึงผ่านมาด้านหลังอันนี้ก็จะจำนวนครั้งเนี่ยจะทำได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าความหนักมันไม่เยอะอย่างที่แม็กบอกไปเราจะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ใช้เป็นการจับเวลาเอาแทนนะครับท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายก็จะเป็นท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าเน้นทำได้มากที่สุดนะครับโอเคเริ่มต้นด้วยการย่ำเท้าอยู่ที่ครับช้าๆอย่างยกขวากับซ้ายลองย่ำธรรมดาเลยก็ได้หลังจากนั้นพอเราย่ำเท้าเสร็จปุ๊บให้เราใช้แขนด้วยยกเหมือนมาร์ชชิ่งอาจจะยกหัวเข่าสูงขึ้นเพื่อออกแรงมากขึ้นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากลองออกแรงให้หัวใจทำงานหนักขึ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเราอาจจะลองแบ่งช่วงเช่นช่วงแรก30วินาทีเราอาจจะย่ำประมาณนี้แต่หลังจากนั้นสัก30วินาทีหลังเราอาจจะสลับให้เร็วที่สุดเหมือนวิ่งก่อยเท้าใช่พอเสร็จปุ๊บก็สลับกับช่วงเบาก็ได้หัวใจเราก็จะมีการกระตุ้นให้เต้นเร็วขึ้นช้าควรจะสลับสมมุติว่าช้ากับเร็วความนานแค่ไหนถ้าจะให้เหมาะเลยก็คือเป็น2ต่อ1ก็ได้ครับช่วงพักสักสมมุติว่าทํา1นาทีช่วงเร่งอาจจะสัก30วิก็ได้แต่ว่าบางทีใครที่เวลาน้อยหรือว่าอยากจะทำ1ต่อ1คือ30วิกับ30วิก็ไม่มีปัญหาครับแล้วแต่ช่วงเวลาที่ว่างระหว่างช้ากับเร็วสลับกันมันดียังไงคะกับช้าๆไปยาวๆอ๋อมันจะมีข้อดีแตกต่างกันครับออกการออกกำลังกายเกือบทุกประเภทถ้าเกิดว่ามีการออกกำลังกายแบบหนักสลับพักหรือหนักสลับเบาเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจให้ทำงานสูงขึ้นในช่วงขณะหนึ่งแล้วได้มีช่วงที่พักซึ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายแบบต่อเนื่องความหนักเท่าเดิมเราจะออกกำลังกายได้ความหนักไม่มากแต่กว่าเดิมมากนะเพราะเราต้องใช้ความหนักนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกกำลังกายมากขึ้นหรืออยากจะลองเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจตัวเองเนี่ยบางทีเราออกกำลังกายหนักแบบรวดเดียวไม่ไหวเพราะฉะนั้นการแบ่งช่วงแบบหนักสลับเบาก็จะทำให้เราได้พัฒนาความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นวันนี้เราแนะนำกันก็น่าจะเพียงพอกับสุขภาพที่แข็งแรงของผู้ชมแล้วนะลองดูเบื้องต้นกันก่อนแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับ